รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสใครที่ชื่นชอบขนมอบนะครับต้องไม่พลาดร้านนี้เลยครับเจมส์บูลองชูรี่นะครับคาเฟ่เบเกอรี่สไตล์ฝรั่งเศสนะครับโดยเชฟฝีมือดีขนมทุกชิ้นนะครับผ่านการทำอย่างพิถีพิถันครับเรียกว่าอร่อยทุกคำระดับพรีเมียมแน่นอนครับบอกได้เลยว่าที่นี่นะฮะเป็นร้านของเชฟเจมส์นะฮะเชฟที่บอกได้เลยว่าตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆจากการแข่งขันที่มีการการันตีรางวัลเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดนะฮะของครัวซองพันชั้นนะครับมาดูกันดีกว่าครับถ้ามาที่ร้านเจมส์บลองชิลลี่แล้วนะฮะแน่นอนเลยอันนี้นะครับคือเพลนครัวซองนะครับอันนี้คือเป็นแบบออริจินอลความประณีตนะฮะสังเกตดูชั้นของเขานี่แทบจะเท่ากันทุกชั้นเลยมาชิมพร้อมๆกันเลยนะฮะเรียกได้ว่านะครับตัวเพลนครัวซองนะครับสมคำร่ำลือจริงๆครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยหอมเนยมากๆนะครับแล้วกรอบนอกนุ่มในจริงๆผมแนะนำให้สั่งเลยนะฮะกับเพลนครัวซองนะครับนอกเหนือจากตัวเพลนครัวซองนะครับมาที่นี่นะครับอลังการงานสร้างมากๆอันนี้ช็อกโกแลตครัวซองนะครับอร่อยแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าจะคล้ายๆกับตัวเพลนครัวซองเพียงแต่ว่ามีราดช็อกโกแลตคอมเพลมาคุณผู้ชมลองดูข้างในมันจะมีเป็นช็อกโกแลตแบบคล้ายๆแบบช็อกโกแลตละลายอยู่ในนี้เลยนะครับมันจะแบบยิ่งเพิ่มความน่ากินไม่อยากจะบรรยายครับนะครับมันดีทุกอย่างเลยแล้วก็ตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะสองอย่างนี้มันอยู่ในจานเดียวกันเลยฮะแนะนำครับมาอีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้เป็นขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศสเลยนะครับอันนี้ชื่อว่าคานาเล่นะครับด้านนอกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆแป้งกรอบๆข้างในก็จะเป็นคัสตาร์ดนุ่มๆนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเขาจะใส่ตัวแอลกอฮอล์อย่างเช่นเหล้ารัมลงไปด้วยนะครับก็เพื่อเพิ่มความอร่อยเนื้อด้านในของตัวคานาเล่นะครับนี่ก็จะเป็นคล้ายๆแบบคัสตาร์ดเค้กแบบนี้เลยชิมพร้อมๆกันเลยครับนี่หลังจากที่ทานเข้าไปนะครับด้านนอกกรอบจริงครับแล้วก็มีความหอมของน้ำตาลนะครับข้างในก็คือนุ่มอย่างที่ตามตำรับตำราเขาว่ากันไว้เลยนะฮะก็เรียนเชิญเลยนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวครัวซองหรือว่าขนมสไตล์ฝรั่งเศสเนี่ยมาที่นี่ได้เลยนะฮะกับร้านเจมส์บูลองเชอรี่ครับสายหวานคนไหนนะครับอยากสั่งขนมหรือเครื่องดื่มนะครับแบบส่งตรงถึงบ้านนะครับเข้าไปได้เลยนะฮะดูตามรายละเอียดที่ผมแชร์ให้ทางหน้าจอได้เลยครับสำหรับแฟนคลับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าวันนี้นะฮะอาจารย์เขามีเมนูขนมหวานอร่อยมาฝากอย่างแน่นอนครับติดตามชมกันได้เลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเกี่ยวฟอลคอนเค้กชาไทยบราวน์ชูการ์เนี่ยคุณผู้ชมครับต้องทำดีๆนะเพราะกลิ่นหอมของชาไทยเนี่ยมันต้องหอมจรุงชวนรับประทานเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่ส่วนผสมของนมที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแน่นอนที่สุดตำรับนี้อาจารย์นิสักใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสรับรองได้ออกมาจะอร่อยอร่อยครับวิธีทำสปันเค้กใส่แป้งสาลีทำเค้กลงในภาชนะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำ SP ตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีเนื้อเค้กต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ7นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นกดได้พิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีทำฟัดชาไทยใส่นมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนลงในแป้งข้าวโพดคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ผงวุ้นลงในภาชนะตามด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำชาไทยเข้มข้น
คนผสมให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งข้าวโพด ที่ละลายกับนมข้นจืดคนจนส่วนผสมข้นและเดือดอีกครั้งปิดไฟใส่เนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเทฝัดชาไทยลงในพิมพ์วงแหวนที่มีเค้กสปันรองไว้จนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีแต่งหน้าด้วยบราวน์ชูการ์ให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconprofessional.com นะครับTFM วันนี้เรามีเค้กโรบลูเบอรี่มาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในอ่างตีตามด้วยแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายเคล้าผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีส่วนผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีใส่น้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด3นาทีแล้วลดความเร็วต่ำเหลือ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายกลิ่นบลูเบอร์รี่ชนิดน้ำตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ใส่สีผสมอาหารสีม่วงคนให้เข้ากันส่วนที่2ใส่ผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนให้เข้ากันส่วนที่3เป็นเนื้อเค้กสีขาวเทส่วนผสมแต่ละส่วนลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ5นาทีหรือจนกระทั่งสุกวางเค้กสีม่วงลงบนกระดาษไขทาด้วยยามบลูเบอร์รี่ทั่ววางทับด้วยเนื้อเค้กสีขาวทาด้วยแยมบลูเบอร์รี่ให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีวางเค้กสีน้ำตาลลงบนกระดาษไขทาด้วยแยมบลูเบอร์รี่ให้ทั่ววางเค้กโรลที่ม้วนเตรียมไว้จากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรบลูเบอร์รี่แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ